สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมวันนี้จะพาไปหอบฟางนะครับที่ทุ่งนากันออกไปนอกสวนเนี่ยครับผมเพื่อที่จะเอาฟางมาไว้ใช้คลุมดินนะครับในช่วงหน้าแล้งหรือว่าหน้าฝนก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หลังที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยมันจะมีฟางเหลือนะครับก็เลยผมจะไปหอบมาใช้ประจำนะครับครั้งละ1หอบหรือ2หอบนะครับผมโอเคไปกันเลยอุปกรณ์นะครับก็มีเสื่อนะครับผมใช้เสื่อเนาะแล้วก็ไม้ไว้เขี่ยฟางนะครับผมโอเคไปกันครับท่านชมจุดนี้นะครับที่มีฟางเนี่ยจะเอามาไว้จุดนี้นะครับเพื่อที่จะไว้ใช้งานสำหรับการคลุมดินเนาะเพราะว่าฟางช่วยในการเก็บความชื้นได้ดีนะครับผมก็จะออกไปเอาฝั่งนู้นนะครับนู้นนะครับไล่อยู่นะครับบรรยากาศช่วงใกล้เย็นๆนะครับท่านชมครับท่านชมเดี๋ยวจะต้องเอาไม้เนี่ยเขี่ยฟางนะครับให้มันอยู่กองรวมๆกันก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้เสื่อในการหอบไปนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอบฟางนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะทำอย่างนี้ประจำนะครับผมวันละ1หอบถึง2หอบนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เรานะครับก็เอามาใช้ไว้ใช้คลุมดินนะครับแล้วก็ในช่วง
หน้าแล้งเนี่ยมันจะแห้งมากเราต้องคลุมดินแล้วก็รดน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ดินมีความชุ่มชื้นได้นานนะครับผมไม่ว่าจะหน้าฝนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ทำประมาณนี้นะครับก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ